ในคนไข้ที่มีอาการปวดนิ้วล็อกจะต้องใช้ยาอะไรงอแล้วไม่สามารถที่จะเหยียดออกสำหรับยากลุ่มนี้ก็มีมากมายหลายตัวเลยนะคะการฉีดยาสเตียรอยด์จะทำให้เกิดผังผืดสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการหมอยามาตอบในคนไข้ที่มีอาการปวดนิ้วหรือมีอาการนิ้วล็อกจะต้องใช้ยาอะไรในการที่จะบรรเทาอาการและทำให้อาการนิ้วล็อกนั้นหายไปวันนี้เรามีคำตอบมาให้ค่ะก่อนจะเข้าไปชมคลิปถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วเข้าไปชมกันเลยค่ะในคนไข้ที่มีอาการปวดที่นิ้วมือหรือบางคนอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเวลางอนิ้วเหยียดนิ้วมีอาการสะดุดถ้ามีอาการแบบนี้แปลว่าเราเริ่มมีภาวะนิ้วล็อกแล้วภาวะนิ้วล็อกเกิดจากการที่เอ็นแล้วก็ปลอกหุ้มเส้นเอ็นนะคะเกิดการบวมแล้วก็อักเสบขึ้นจากการที่มีการใช้งานหนักมีการเสียดสีของเอ็นกับปลอกหุ้มเอ็นมากๆก็จะทำให้เกิดอาการบวมและอักเสบในเพศหญิงมักพบมากกว่าเพศชายบางคนอาจจะบอกว่าไม่ทราบสาเหตุเลยอยู่ๆก็มีอาการนิ้วล็อกขึ้นมานะคะก็จะพบว่าในคนไข้เบาหวานมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดภาวะนิ้วล็อกได้ค่อนข้างมากค่ะโดยปกติแล้วนิ้วล็อกจะมีอยู่ที่4ระดับนะคะระดับแรกก็คืออาจจะแค่รู้สึกมีอาการปวดต่อมาก็จะมีการสะดุดเวลาที่เรางอเหยียดนิ้วแต่ยังสามารถงอเหยียดได้ปกตินะคะระดับ3ก็คือมีภาวะล็อกก็คือหมายความว่าถ้างอนิ้วไปแล้วไม่สามารถที่จะเหยียดออกได้ด้วยแรงของนิ้วข้างนั้นนะคะจะต้องเอาอีกมือด้านหนึ่งมาแกะออกส่วนระดับที่4นี้เป็นรุนแรงมากงอแล้วไม่สามารถที่จะเหยียดออกได้ถึงแม้จะเอานิ้วอีกข้างนึงมาแกะก็ไม่สามารถที่จะแกะออกได้ซึ่งเป็นภาวะที่รุนแรงนะคะสำหรับยากลุ่มนี้ก็มีมากมายหลายตัวเลยนะคะเราจะเลือกใช้ยาตัวไหนก็ขึ้นกับภาวะของคนไข้นะคะเช่นเป็นคนไข้ที่มีโรคประจำตัวอะไรบ้างนะคะเป็นกระเพาะไหมเคยมีประวัติเลือดออกในทางเดินอาหารหรือเปล่ารวมไปถึงคนไข้คนนั้นเคยมีภาวะเกี่ยวกับพวกหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจหรือเปล่านะคะรวมไปถึงอาจจะคำนึงถึงการตอบสนองต่อยาของคนไข้แต่ละคนที่ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างชื่อยานะคะเช่นไอบูโพรเฟนนาฟอกเซนไดโคฟีแนกก็ได้หรือในคนไข้สูงอายุหรือมีประวัติเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหารนะคะเช่นเคยทานยาแล้วมีอาการแสบท้องหรือมีภาวะโรคกระเพาะอาหารอยู่ก็อาจจะเลี่ยงไปใช้ยากลุ่มเอนไซม์ที่เป็นกลุ่มใหม่ที่มีผลในการระคายเคืองต่อทางเดินอาหารน้อยลงนะคะก็เช่นพวกซิลิคอกซิดหรืออิโทริคอกซิดเป็นต้นค่ะก็โดยปกติแล้วนะคะเพื่อที่จะใช้ยาเอนไซม์ในการลดการอักเสบอาจจะได้ใช้ยาเอนไซม์ต่อเนื่องสักหน่อยนะคะสัก 3-5 วันเพื่อที่จะได้ให้ยาออกฤทธิ์ในการลดการอักเสบได้ชัดเจนค่ะและในระหว่างนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองดีๆร่วมด้วยนะคะแต่ถ้าทานไปแล้วอาการไม่ดีขึ้นเลยแนะนำปรึกษาแพทย์อีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนยาคลายกล้ามเนื้อที่ส่วนใหญ่มักจะได้มาคู่กันยาตัวนี้ไม่ได้มีผลในการลดการอักเสบนะคะแต่ว่าอาจจะไปช่วยคลายกล้ามเนื้อบริเวณที่เกิดการตึงตัวนะคะโดยส่วนมากก็จะพบว่าคนไข้มีอาการปวดที่นิ้วแต่บางทีมันก็จะมีอาการตึงขึ้นมาถึงที่ข้อศอกหรือบางคนร้าวขึ้นมาถึงที่หัวไหล่เลยก็มีนะคะยาคลายกล้ามเนื้อก็จะช่วยลดอาการตึงตัวของกล้ามเนื้อได้ค่ะโดยยาคลายกล้ามเนื้อในบางคนก็อาจจะค่อนข้างไวต่อยานิดนึงนะคะต่ออาการข้างเคียงก็คือทำให้ง่วงซึมได้ดังนั้นทานยาแล้วควรนอนพักผ่อนไม่ควรที่จะไปทำงานที่ใช้เครื่องจักรหรือขับรถในบางกรณีที่แพทย์ประเมินแล้วว่าคนไข้มีภาวะอักเสบค่อนข้างเยอะก็อาจจะได้สเตียรอยด์นี้ไปหรืออาจจะเป็นยาอีกตัวนึงที่เลือกใช้ในคนไข้ที่ทานยากลุ่มเอนไซม์ไม่ได้เช่นคนไข้ไตวายเรื้อรังเป็นต้นนะคะแต่ก็จะใช้ในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นถ้าในคนไข้ที่มีอาการปวดมากยาอีกตัวนึงที่ใช้ได้ก็คือทามาดอลนะคะเพื่อลดอาการปวดของคนไข้แต่ว่าไม่ได้มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบนะคะสำหรับอาการปวดมากที่ว่าก็คือลองประเมินตัวเองถ้ามีคะแนนความปวดเต็ม10นี้เราให้ความปวดที่ปวดอยู่เกิน7ขึ้นไปก็สามารถทานยาทามาดอลได้ค่ะจะเห็นได้ว่ายาที่ใช้ในคนไข้นิ้วล็อกจริงๆแล้วก็เหมือนยาที่ใช้ในโรคกระดูกและกล้ามเนื้ออื่นๆนะคะ
ก็จะเป็นยากลุ่มเดิมๆเนี่ยแหละค่ะสำหรับในคนไข้ที่มีปัญหานิ้วล็อกนะคะนอกเหนือจากการรักษาด้วยยาแล้วยังมีการรักษาด้วยวิธีอื่นๆนะคะเช่นการทำกายภาพบำบัดนะคะรวมไปถึงในคนที่มีภาวะนิ้วล็อกเยอะตั้งแต่ระดับ3ระดับ4ขึ้นไปการใช้ยากินอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ผลแพทย์อาจจะให้ฉีดยาสเตียรอยด์เข้าไปแต่อย่างไรก็ตามการฉีดยาสเตียรอยด์นั้นโดยทั่วไปไม่แนะนำให้ฉีดเกิน2ครั้งนะคะเนื่องจากว่าจะทำให้เกิดผังผืดเพิ่มขึ้นได้ซึ่งเป็นผลเสียต่อไปในระยะยาวค่ะหรือในคนไข้ที่รักษามาทุกวิธีทางแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นอีกทางเลือกสุดท้ายก็คือการผ่าตัดนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะได้รับการรักษาแบบไหนนะคะดังนั้นในคนที่เพิ่งมีอาการปวดนิ้วหรือเริ่มมีภาวะนิ้วล็อกควรที่จะรักษาแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะผลสุดท้ายจะได้ไม่ต้องผ่าตัดในบางคนที่ผ่ามาแล้วนะคะก็จะต้องมีการฝึกกำลังกล้ามเนื้อนิ้วมือให้กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมก็จะเจอหลายๆเคสเลยที่บอกว่าไปผ่ามาแล้วมีกำลังของนิ้วไม่เท่าเดิมดังนั้นเราเลือกได้ค่ะที่เราจะรักษาแบบไหนขึ้นกับการดูแลสุขภาพของเราก่อนจะจบคลิปไปนะคะท่านใดที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลนิ้วล็อกว่าต้องดูแลยังไงมีวิธีการรักษาอื่นๆไหมนอกจากการใช้ยานะคะถ้าท่านใดอยากดูช่วยคอมเมนต์ไว้หน่อยนะคะเดี๋ยวจะมาทำคลิปต่อเพิ่มเติมให้ค่ะก่อนที่จะจบคลิปไปในวันนี้ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องของพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและท่านใดที่สนใจคอนเทนต์ดีๆอื่นๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ของเรานะคะบัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกช่วยกดถูกใจและกดซีเฟิร์สให้ด้วยค่ะและท่านใดที่สนใจการรักษาแบบไม่ใช้ยาสามารถที่จะเข้ามารับการรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัดสามารถนัดหมายจองคิวได้ที่เบอร์0853699977 0853699977ค่ะหากท่านใดมีปัญหาสุขภาพต้องการปรึกษาเบื้องต้นสามารถปรึกษาได้ช่องทางออนไลน์ที่ LINE @bandit_clinic ที่ขึ้นไว้ด้านล่างนี้นะคะหรือทางแชทบล็อกของ Facebook บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ